ระดับน้ำ ระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือไม่ดีประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อมาเลยจ้าบ้านเราบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์ยกปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันใหม่แล้วก็พัฒนามนุษย์พันเก่าให้เป็นมนุษย์พันสุดท้ายแปลว่าไปวนๆไปแล้วไม่ต้องกลับ หลับไม่ต้องตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นไม่ต้องมากลับไม่ต้องกลับมาเกิดอีกตั้งหลักไว้นะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอจะเป็นเพศไหนก็ได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นไม่เลือกฐานะนะไม่เลือกฐานะทางสังคมให้รู้แต่เพียงว่าตัวเราตัวตนเราเป็นอะไรคืออะไรเราคือใครเราคือใครเกิดได้อย่างไรเกิดมาจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเกิดมาในกรอบของอะไรวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติหรือพระเจ้าสั่งมาให้เกิดหรือไม่รู้หรือสารพัดหรือก็แล้วกันเนี่ยขอให้มารู้จักตัวตนของตัวเราให้ได้ว่าเราคือใครเนาะเมื่อรู้จักกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยต่อไปมันก็จะรู้อะไรต่ออะไรเยอะได้เกินนะครับเพราะว่าในโลกใบนี้มันมีคำพูดคำหนึ่งบอกว่าย้ำของลับมีด้วยกันทุกคนฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเพราะเจริญแล้วด้วยความละอายเห็นไหมถ้ามีความละอายก็จะรู้ว่าในตัวเรามีจุดไหนบ้างมันเป็นความลับเห็นไหมความลับของลับมีทุกคนแต่โดยความเป็นโลกใบเนี้ยจะไม่มีความลับแน่นอนนะครับโลกวันนี้ไม่มีความลับมันก็พูดได้เนาะถามว่าใครล่ะจะเป็นคนที่รู้เรื่องของโลกใบนี้โดยชัดแจ้งชัดเจนใครล่ะคือคนนั้นหาง่ายไหมหาง่ายไหมถ้าหากว่าโยนเข็มเข้าไปในมหาสมุทรมันมีทั้งแอตแลนติกแปซิฟิกอินเดีย ในโลกใบนี้นะโยนเข็มไปต้มเข้าไปเอาใครไปหาคนไหนไปหาเจอคนนั้นแหละเป็นคนที่รู้เรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดเห็นไหมง่ายเนาะภาษาพูดภาษาฟังก็ง่ายไม่ต้องไปหาตรงนั้นแหละครับวิธีการหาเข็มในมหาสมุทรที่ว่ามาเนี่ยครับครั้งหนึ่งใครก็ตามที่สามารถเห็นเข็มในมหาสมุทรได้คนนั้นจะรู้เรื่องราวของโลกใบนี้ทั้งหมดสำหรับลุงออกไม่ต้องไปตรงหรอกพี่ถ้าใครก็ตามที่รู้จักตัวเรา เข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเท่านั้นนะก็จะรู้ก็แปลว่ารู้เราหมดก็จะรู้เขาหมดนั่นเองเห็นไหมครับรู้เราหมดก็จะรู้เขาหมดเห็นไหมกลับมาถึงว่าทำไงจะมารู้จักเราโอ้ตรงนี้นะฮะจะให้ใครตอบเนาะ
ถ้าไม่ใช่ตัวเราเราแปลว่าท่านกับผมนะครับท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะคำว่าเราพยายาม make sense ตรงนี้ให้ได้มิฉะนั้นแล้วมันจะออกนอกตัวเราเรากำลังคุยกันอยู่เวลานี้นะครับใช่นะทำไงจะรู้จักตัวเราเริ่มต้นก็ส่องกระจกเงาพอไหวไหมพี่พอเริ่มต้นส่องกระจกเงาเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีนะฮะซ้ายเรามันจะเป็นขวาเมื่อเห็นใบหน้าเราที่กระจกซ้ายเราเนี่ยมันจะเป็นขวาแค่นี้มันก็ตรงข้ามแล้วเอ๊ะทำยังไงล่ะจะไม่ให้มันเกิดตรงข้ามขึ้นมา เอ๊ะสำคัญนะเนี่ยฮะการค้นพบตัวเราต้องรู้จักตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวเดี่ยวโดดหรือจะส่องกระจกเงาเป็นหนึ่งเดียวกันไหมกับเราที่อยู่ในกระจกเงาเห็นไหมแปลว่าคุยกับตัวเองรู้สึกเอาจับหูซ้ายมือซ้ายจับหูซ้ายในจอมันเป็นอะไรหรือในกระจกมันเป็นอะไรเป็นขวาหรือเป็นซ้ายนั่นนะครับผมว่ามันน่านะนะดูให้ได้ตัวเรากับกระจกเงานะและตัวเรากับหน้าจอเดี๋ยวนี้อย่างเช่นผมพูดอยู่ตรงเนี้ยแต่เวลาผมดูจอนู่นนะครับผมยกมือซ้ายในจอนู้นก็เป็นซ้ายเหมือนกันอันหน้ามาเป็นซ้ายมาแต่ถ้าหากว่าเทียบซ้ายกับขวาแล้วมันไม่ใช่เลย ดูในจอมันเป็นซ้ายจริงแต่ดูในจอกับหน้าจอเนี่ยซ้ายทางนู้นขวาทางผมใช่ไหมครับผมจะเป็นขวาในจอจะเป็นซ้ายนะเทียบตัวเรากับในจอลำบากนะของแค่นี้นะครับอย่าคิดว่าง่ายนะจัดสรรตรงนี้ให้ได้ซะก่อนที่จะไปต่ออย่างอื่นนะง่ายที่สุดในบ้านท่านก็คือเรื่องของกระจกเงาเนี่ยดีที่สุดนะอย่าเพิ่งมาเอาหน้าจอในจอไอ้ตรงนี้เลยนะสำหรับทางฝ่ายผมเนี่ยในจอหน้าจอเนี่ยผมก็จะแย่แล้วให้ดูไป กับกระจกเงามันคนละเรื่องไงเลยคนละอย่างเลยเห็นไหมผมใช้ต้องใช้หลายเซนนะฮะบอกให้ทราบไว้ในการที่จะสื่อสารกับท่านให้รู้ว่าอะไรคืออะไรนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็อยู่กับตัวเองให้ได้เว้นจากกระจกเงามันเป็นยังไงมันตรงข้ามแบบไหนต้องสื่อสารกันให้ได้ระหว่างตัวเรากับกระจกเงาก่อนที่จะไปสื่อสารตัวเรากับบุคคลอื่นในโลกนี้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมเห็นไหมเอาลองใช้หลักคิดง่ายๆดูสิครับนะตรงนี้ที่ผมพยายามบอกว่าจะพัฒนามนุษย์พันปัจจุบันให้เป็นมนุษย์พันใหม่ถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังเนี่ยโอกาสจะเป็นมนุษย์พันใหม่จะยากเพราะความรู้สึกตัวเรามันก็ยังเป็นในรูปแบบตรงข้ามอยู่เช่นส่องกระจกเงาไงเห็นไหมเห็นไหมทีนี้จะรู้ได้ไงว่าตัวเราคือตัวเราโดยชัดเจนนั่นเองครับโดยหลักการแล้วนะฮะผมบอกว่าต้องอาศัยหลักทำคำสอนของพระพุทธศาสนา มาร่วมด้วยช่วยกันพิจารณาในหัวข้อธรรมที่เรียกว่าอภิมหาสติปัฏฐาน4ผมยกย่องถึงขั้นเป็นอภิมหานะอภิมหาสติปัฏฐาน4อธิบายความเป็นภาษาของพระอรหันต์
ที่รังสรรค์ให้เรามาสื่อสารกันคือภาษาไทยเนี่ยครับย้ำภาษาไทยเนี่ยคือภาษาของพระอรหันต์นะที่ได้รังสรรค์มาให้เราสื่อสารกันแหละกันภาษาไทยเนี่ยในหนึ่งบอกก็จะฟังยากเพราะมันเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ให้ไว้กับประชาชนชาวไทยนะครับอันนี้พอกับเวลามาสื่อสารเนี่ยใครก็ตามที่เข้าใจได้ง่ายคนนั้นจะคือคนที่มีบุญเพราะคนที่มีบุญนั้นจะเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้ง่ายนั่นเองบุญไม่พอจะเข้าใจยากนะบุญคือความเข้าใจกลับมาที่อภิมหาสติปัฏฐาน4หัวข้อธรรม1นั้นก็คือกายานุปัสสนาไอ้สิ่งนี้นะฮะเวลาเราอยู่กับตัวเองขณะอยู่กับตัวเองเนี่ยฮะฟังให้ดีครับมันมีคำหนึ่งน่าสนใจมากน่าให้จับมาเป็นประเด็นในการป้องกันตัวเองได้เหมือนกันบอกว่าอยู่ตัวเดียวให้ขอโทษอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจายังไม่ต้องไปอยู่กับมิตรแล้วอยู่คนเดียวก่อนอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดตรงนี้สำคัญจังหวะนี้จะเกิดการได้เสียนะครับบอกให้ทราบไว้ในตัวตนตัวเราเองจะเห็นได้ว่าบุคคลที่เขาทำสมาธินู่นนี่นั่นหนึ่งเขาบอกว่าเออเขาได้กสิณโฟงกสิณไฟเข้ามานะครับนะฝึกปรือเพ่งกระสวงกสิณเวลาเขาหลับตาเขาจะเห็นภาพในตาเห็นนู่นนี่นั่นสารพัดเสร็จแล้วมันก็จะมิกซ์เซนส์นะภายในนะนี่แหละครับกายานุปัสสนาเนี่ยตัวนี้เราจะเห็นใดๆในตาเราด้วยจิตของเราเห็นใดๆทีนี้พอเวลาเห็นมันก็สื่อสารกันอยู่ในตัวเราเนี่ยมันสื่ออยู่ในตัวเราสารอยู่ในตัวเราเพราะเราอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับมันไปเห็นจริงๆนะยิ่งบุคคลที่จะเริ่มต้นจากการเพ่งนู่นนี่นั่นเพ่งคือเพ่งกสิณกลุ่มฝึกกสิณเนี่ยเป็นกลุ่มที่ผมใช้คำพูดว่าฝึก100คนจะเพี้ยนอยู่99คนนะเพี้ยนคำว่าเพี้ยนเป็นอย่างเงี้ยครับความรู้สึกนึกคิดของคนที่ฝึกกสิณนั้นมันจะไม่เหมือนกับความรู้สึกนึกคิดของวินยูชนทั่วๆไปเพราะเวลาเขาเห็นสิ่งที่เขาเห็นเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากผมจะเรียกภาวะนี้ว่าหลงในทางธรรมอันตรายครับอันตรายมากหลงในทางธรรมคือเขาไปเซตตัวเองว่าเขาคือสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นสภาวะหนึ่งนะในการทำสมาธิที่โอกาสแจ้งไว้กรุณารับทราบด้วยสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอเกรงว่าจะหลงไปเพราะถ้าหลงเอาคืนยากมากคนกลุ่มเนี้ยจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยนะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยคนนี้ตายเป็นตายส่วนหนึ่งแล้วก็ตายเพี้ยนตายเพี้ยนเลยมากไปกว่าเพี้ยนก็คือบ้านั่นเองครับเพี้ยนนี่ยังพอคุยกันรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ถ้าหากมันเลยจุดที่มันเกินเพี้ยนแล้วก็บ้าบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นการฝึกกสิณนี่ไม่รู้ถ้าเป็นลุงออกบอกว่าอย่าทำนะครับเพราะโอกาสจะหลงไปในทางธรรมนี่ลำบากยากมากเสร็จแล้วก็ลืมตัวตนเป็นมนุษย์คุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องแค่นี้เห็นไหมสังเกตไหมครับจะคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกไม่รู้สาประมาณนี้ขอสังเกตนาทีนี้นะสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยจะมีคนมาเปิดตัวเปิดตนในเรื่องของฝึกกสิณนะหรือเป็นผู้นำผู้พาเรื่องของกสิณ
กลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ครับยุคสมัยนี้นะฮะฤทธิ์ก็ได้แค่อิทธิฤทธิ์ไม่ใช่ได้ในเรื่องบุญญฤทธิ์ เพราะบุญญฤทธิ์ไม่ต้องฝึกนะอิทธิฤทธิ์จะฝึกอ่ะคืออยากได้อยากได้อยากเป็นเนี่ยนะครับตัวครูของครูพวกนี้จะอัตตาสูงมากอัตตาตัวตนสูงมากคือมิจฉาทิฏฐิเต็มเลยเต็มกะโหลกกะลาเต็มกะโหลกกะบาลจะเป็นมิจฉาอย่างเดียวนะนะตัวกูของกูชัดเจนประเภทนั้นมันต้องฝากเอาไว้ด้วยว่าอย่าลืมนะก็ยังอยู่ในกรอบที่บอกว่ากายานุปัสสนานะครับ1ในสติปัฏฐาน4นะครับ ถามว่าสิ่งที่มันถูกตามคันลองหรือว่าถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นคืออะไรในขณะที่เรานั่งนอนเดินอยู่คนเดียวเรียกรวมๆว่าคือสมาธินั่นแหละถ้าหากว่ามันแก่กล้าขึ้นมาเนาะใช้หลักอนาปานสติควบคุมการหายใจให้มีสติแปลว่ารู้สึกตัวตลอดเวลานะครับดวงตาเราจะเห็นเป็นความสว่างยิ่งถ้าหากว่าอยู่ในท่ามกลางความมืดแล้วมันก็จะเห็นเป็นความสว่างทีละน้อยสองน้อยขึ้นมานะพอสว่างขึ้นมาปุ๊บนี่คือความแก่กล้าจะเริ่มขึ้นเลยเหมือนกับขึ้นบันไดร้อยขั้นขั้นที่1ขึ้นแล้วที่2ขึ้นแล้วที่3ขึ้นแล้วมันจะพัฒนาไปนะถึงจุดนึงมันจะเห็นภาพในตาเราจะเห็นสารพัดที่มันจะเห็นแล้วครับ1ในจํานวนที่เห็นนั่นคือเห็นตัวเราเห็นใบหน้าเราครับเนี่ยที่บอกว่ากายานุปัสสนาเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเรานี่ครับว่ากายานุปัสสนาถ้ามาถึงตรงนี้เราจะไม่หลงเห็นมั้ยครับเห็นเรื่องอื่นเนี่ยมันมีโอกาสหลงเยอะเลยผิดพลาดเยอะมากถึงบอกว่าฝึก100คนเนี่ยจะเพี้ยนไป99ไงถ้าเห็นใบหน้าเราเนี่ยมันจะไม่เพี้ยนครับสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงก็จะเห็นใบหน้าเราจำเป็นหลักครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้โดยเฉพาะยิ่งคนไหนที่ต้องการพัฒนาให้เป็นชาติสุดท้ายหรือใครก็ตามที่จะพัฒนาให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่กันครับพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยทั่วๆไปเนาะเยอะค่อนข้างจะเละตุ้มเป้ นะกลับมาเป็นพันธุ์ใหม่ซะมารู้จักกับสิ่งที่ลุงเงาะกำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้จะดีหรือไม่ประการใดอย่าเพิ่งวินิจฉัยขาดเพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ได้มาแบบพลิกฝ่ามือนะครับไม่ใช่อย่างนั้นโดยเด็ดขาดค่อยๆเป็นมันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาคือสติปัฏฐาน4นั้นจึงมีคุณค่าสูงมากในการที่จะมาตรวจวัดมาเช็คตัวเราเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติไม่ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ที่ไหนมาเป็นคนที่จะนำพาสมาธิหรือว่าวิปัสสนากรรมฐานใช้หลักการที่เรากำลังเล่าให้ฟังในตรงนี้บ้านใครบ้านใครได้สบายสบายมากเหลือเกินโอเคนะนี่ที่บอกว่ากายานุปัสสนาตัวนี้แน่นอนนะครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องรวมธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟนี่แหละครับดินน้ำลมไฟทีนี้ใครอยากจะรวมธาตุตัวนี้ง่ายได้เร็วงับอากาศเข้าไว้ตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนจำครับงับอากาศเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยโดยทั่วไปมันจะมีอุณหภูมิประจำตัวนะ 37.5 องศาเซลเซียสเนี่ยอุณหภูมิตรงนี้มันเป็นรหัสหรือเป็นค่าทางการแพทย์เขาระบุเอาไว้ส่วนทางผมเฉยๆกับสิ่งเหล่านั้นนะก็พูดตามภาษาที่เขาทั่วๆพูดทั่วไปผมจะไม่ค่อยติดใจกับสิ่งเหล่านั้นหรอกนะเพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วอุณหภูมิร่างกายเนี่ยมันจะปรับขึ้นปรับลงไปตามการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของเราเองการใช้พละกำลังร่างกายของเราเองมันจะปรับไปตามความเป็นจริงของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในแต่ละวันแต่ละวันนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นตัวร้อนขึ้นมาปุ๊บเราหายใจจะรู้ทันทีไอร้อนมันจะออกจากจมูกเราเนี่ยครับนั่นแปลว่าร่างกายเราเนี่ยมันอะไรผิดปกติแล้วที่เขาบอกว่าตัวร้อนทางการแพทย์จะบอกว่าเป็นไข้โอเคไหมถ้าเป็นเช่นที่ว่านี้อย่าลืมนะฮะร่างกายกำลังปรับตัวมันต้องเป็นแน่นอนนะครับมันจะเป็นเพราะร่างกายปรับตัวมันจะร้อนพอร้อนปุ๊บอย่าไปตกใจทำไงจะให้เหงื่อออก
ในถ้าหากว่าภายในตัวเราร่างกายภายในร่างกายมันร้อนนะทางการแพทย์ก็เอาเทอร์โมมิเตอร์หรือปรอทเนี่ยมาวัดอุณหภูมิในร่างกายมันเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียสแพทย์เขาก็บอกว่าตัวร้อนเป็นไข้แล้วกินพาราเซตามอลหรืออะไรแก้ปวดแก้หวัดแก้อะไรก็ว่าไปไอ้ตรงนี้นะฮะพาราตอนเนี้ยเป็นยาเคมีที่ต้องห้ามนะเห็นไหมครับบริโภคกันมาได้กี่เดือนกี่ปีกี่กิโลกรัมนี่ดีกว่ากี่ปีแล้วนี่ดีกว่านะตอนนี้อันตรายแล้วเห็นไหมเขาใช้ในเรื่องของระบบสาธารณสุขมากี่ปีพาราเนี่ยอย่างต่ำก็20ปีอย่างน้อย20ปี30ปีทีเดียวครับดูสิคนไหนกินเข้าไปขนาดไหนเพียงใดอยู่ในร่างกายเราออกไม่ได้ด้วยลำบากยากด้วยเพราะมันเป็นเคมีก็ฝังแน่นอยู่ในร่างกายเราเนี่ยสิ่งเนี้ยพวกนี้นะฮะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหยาบกระด้างหยาบภายในหยาบหรือสะสมพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มากมันจึงขับเคลื่อนได้ยากมันจึงสังเคราะห์ได้ยากโอเคนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตนอย่างที่ว่านี้เพื่อต้องการที่จะให้ถ้าเป็นตัวร้อนนะก็ งับอากาศนะต้องการธาตุดินน้ำลมไฟให้มันคล้ากันได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็อาศัยพลังงานความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ธาตุทั้ง3ทั้ง4นี้ทำให้เป็นมันหลอมรวมเป็นเอกคัตตาเอกคัตตากับเอกทัคคะคนละเรื่องนะเอกคัตตาเนี่ยมันหมายความธาตุดินน้ำลมและความร้อนในร่างกายเรามันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1ภาวะเช่นนี้ถ้ามันเข้ามาถึงในเกณฑ์1ต่อ1นะมันจะสมบูรณ์เมื่อบริบทอย่างไรก็ตามทีภาวะนี้มันจะตกผวังเหมือนตัวเราจะโยนโยกเยกไปมานั่งเก้าอี้เนี่ยครับโยกเยกแต่ถ้าหารมิสติแล้วก็ประคองไปอย่าฝืนนะครับใครมีตรงนี้อย่าฝืนเพราะถ้าฝืนปุ๊บเนี่ยมันจะร่างกายแล้วมันจะติดขัดนะหาที่นั่งที่นอนดีๆก็แล้วกันในการทำโทษนะนั่งเก้าอี้อย่าให้ตกเก้าอี้ก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับเนี่ยคอยจับให้ได้พอตัวเรานิ่งมาเลยปุ๊บมันจะนิ่งมาเองครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่นิ่งนะแต่เวลามันโยกเยกให้รู้สึกตัวโยนตามเหมือนนึกซะว่าต้นไม้ถูกลมพัดอย่างแผ่วเบาเห็นไหมฮะคุมการหายใจให้ดีมันจะเห็นภาพในตาของเราเห็นแสงในตาเรามันจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจูเนี่ยผมบอกว่ากายานุปัสสนาตรงเนี้ยสำคัญมากสำคัญเหลือเกินครับผมจึงให้ความสำคัญถึงอภิมหาสติปัฏฐาน4นะครับตรงนี้แปลว่าต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ต่างตำราที่ไหนแล้วในการปฏิบัติต่อไปนี้ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์ที่ไหนอีกแล้วเดินตามใครมานานนักหนาต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วอยู่บ้านใครบ้านใครบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญานี่ฮะจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้โดยค่อยๆทำนะแล้วจะรู้เองจะได้เองที่สุดแล้วเอาละเซสว่านิ่งแล้วจ้ะหลังจากมันคลาแล้วมันนิ่งแล้วแค่นี้คุมการเนี่ยจะสมมติเนี่ยตอนนี้ความคิดจะมาแล้วความคิดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดมันจะคิดอยู่ในสิ่งเดียวอะไรก็ได้ก้อนหินก้อนหนึ่งก็ได้ปากกาด้ามหนึ่งก็ได้หรืออวัยวะของเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับแล้วมันก็ไม่ไปไหนถ้าร่างกายมันนิ่งได้ก่อนแล้วความคิดก็คือใจมันก็จะนิ่งไปด้วยคือคิดในสิ่งเดียวเห็นไหมคิดในสิ่งเดียวอย่าลืมนะการค้นพบตัวเองนะครับผมเท้าความแต่ตอนต้นนะรู้อะไรก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้ถ้ารู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวเองเราจะรู้หมดในโลกใบนี้มันมีอะไรไม่มีความลับหรอกโลกใบนี้มันจะรู้ส่วนย่อจะรู้ส่วนขยาย
นี่คือหลักอันหนึ่งจะต้องเอานำมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยทีนี้เมื่อเวลามาเข้าสู่กระบวนตรงนี้แล้วเนี่ยพอมันนิ่งตามาแล้วทีนี้ความสว่างจะเกิดขึ้นในตานี่ประหลาดมากประหลาดจริงๆครับเรื่องนี้คนที่มีบุญจะเห็นสิ่งเหล่านี้เร็วบุญมากจะเห็นเร็วบุญน้อยก็จะเห็นคนที่บุญน้อยง่ายๆคนที่มีบุญมากคือคนที่มีปัญหาน้อยนี่ดีกว่าปัญหาชีวิตนะคนที่มีบุญมากคือคนที่มีปัญหาชีวิตน้อยโอเคไหมคนที่มีบุญน้อยก็คือคนที่มีปัญหาชีวิตมากปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องการทำมังนกินนะครับสังเกตให้ดีจับภาษาลุงหมอกให้ได้คนที่มีบุญมากคือคนที่มีปัญหาชีวิตประจำวันน้อยคนที่มีบุญน้อยคือคนที่มีปัญหาชีวิตประจำวันเนี่ยมากใช่ไหมครับถึงจะมากถึงจะน้อยก็อย่าคิดว่าเป็นอุปสรรคเพราะว่าการทำสมาธิตรงนี้มันทำก่อนเวลาหลับเวลานอนมันไม่ได้ไปทำในขณะที่เราประกอบอาชีพที่ไหนแล้วเห็นไหมฮะใช่ไหมฮะจะบุญมากบุญน้อยก็ไม่มีอุปสรรคเพราะว่าเราทำก่อนหลับก่อนนอนใช่ไหมครับก็แค่นี้เองมันหลับเมื่อไหร่ก็หลับไปถ้าไม่หลับก็ไปเรื่อยๆควบคุมการหายใจแล้วจะหลับได้อย่างหลับแบบหลับลึกอย่างดีด้วยครับสมาธิที่ว่าโอเคนะพอจับทางได้นะกำลังอยู่ในจุดที่บอกว่าอานาโทษกายานุปัสสนาท่านเองนั่นเองพอเวลาเป็นเวทนานุปัสสนาเวทนาคือใจนะครับนะใจพอระเกาะหนึ่งได้ปุ๊บมันจะคุมอารมณ์เราได้มันไม่แกว่งไม่ซ้ายไม่ขวามันจะรู้ซ้ายรู้ขวาแต่ไม่แกว่งมันจะนิ่งเพราะฉะนั้นนึกในสิ่งเดียวนึกถึงพ่อหายใจเข้าออกพ่อออกแม่ก็เรียกว่าภาวนาพ่อแม่ปู่ย่าตายายดีที่สุดครับนะบางคนก็ไปใช้พุทโธพวกนี้นะครับบางคนก็ไปใช้สัมมาอรหังนี่ขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับใครก็ไม่รู้เกจิแล้วไม่ต้องไปขึ้นกับเกจิขึ้นอยู่กับของจริงแท้นี่นะครับหายใจเข้าพ่อออกแม่เนี่ยเข้าปู่ย่าออกตายายเนี่ยไอ้มันนี่คือของจริงของชีวิตจริงเห็นไหมมันง่ายกว่าเยอะเลยอย่ามองข้ามไปอ่ะหนึ่งในการทำสมาธิมันต้องใช้บุญมากที่ผมพูดถึงเนี่ยบุญเราบางทีไม่พอต้องอาศัยบุญพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยก็แปลว่านึกถึงท่านนั่นแหละนะมานึกถึงคุณงามความดีมันมียีนของมันอยู่มี DNA ที่จะพัฒนาเพราะมนุษย์มันเป็นเจเนอเรชันที่มันพัฒนาดีขึ้นนะบอกให้ทราบไปนะบอกให้ทราบไปนะครับดีขึ้นมนุษย์เท่านั้นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาศัยยีนอาศัย DNA RNA ของพ่อแม่นะมาเป็นฐานรองครับ และจะไปสู่ธรรมชาติที่ถูกต้องตรงจริงนั่นมันจะไม่เป๋เพราะเรากำลังอยู่ในกรอบธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติมันจะดูแลมันเองธรรมชาติจะดูแลช่องทางของมันเองเห็นไหมประหลาดมากนะครับตัวนี้ประหลาดมากและทำให้เราไม่หลงทิศหลงทางไม่ไปกระแสอื่นทำนองนี้นะครับ นะเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาตามด้วยต่อมาก็เวทนานุปัสสนาเวทนาก็คือความนึกความคิดนั่นแหละครับเพราะถ้าเราคิดหนึ่งเดียวนะมันก็ไม่วูบวาบนะมันก็ไม่ผีเข้าผีออกประมาณนั้นนะครับก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะอารมณ์จะสบายพอนิ่งแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าใจเป็นหนึ่งนะครับคนไหนที่มีบุญมากนั้นมันจะไต่ระดับไปหาจิตมันจะไปถึงตามาเรื่องอะไรกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนา
แต่หาเรื่องจิตเมื่อกี้ผมบอกว่าจิตคือความสว่างที่จริงมีรากเงาความสว่างมาอยู่แล้วเนี่ยพอเวลามันเข้าสู่วาระจิตจริงความสว่างโอ้โหจะเล่นในตาเนี่ยสบายเลยคนไหนได้ก็ค่อยๆทำเอาแล้วจิตนี่มันจะพัฒนามันเองนะบางทีผมใช้คำว่าเวลามันเข้าสู่ในกรอบของมันจริงๆเนี่ยมันก็จะเหมือนพ่นควันบุหรี่เลยครับมันจะโขยพุ่งมาเลยปื๊ดเป็นก้อนเนี่ยพวยพุ่งไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปเราจะเล่นกับมันเหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นเกิดเข้ามาเกิดขึ้นเห็นไหมเปลี่ยนแปลงไปหายไปเกิดขึ้นมาจนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาหรอกนี่คือจิตตานุปัสสนามันจะพันอย่างนี้ให้ได้นะเล่นมันไปเรื่อยๆแหละครับมันจะไปตรงนั้นก็ไปมันจะเห็นภาพอะไรก็เห็นภาพไปเห็นสักแต่ว่าเห็นจะลืมว่าเราต้องมีสติตลอดสติกับสมาธิมันของคู่กันครับแยกไม่ออกเด็ดขาดยกเว้นตอนที่มันจะได้จริงๆเป๊ะตรงสติต้องหายไปแวบปัญญาเกิดทันทีสติสมาธิปัญญาใช่ไหมอ๋อนี่ออกไหมครับถ้าเอาภาษารหัสของภาษามาจับมันก็ได้ตามที่เราให้ฟังเนี่ยนะถ้ามันจะเกินภาษาคือความรู้สึกของเราเองไอ้ตรงนั้นเพราะนั้นพอเวลาเข้าถึงครับว่าจิตตานุปัสสนาแล้วก็ต่อไปนะมันจะกลายไปอะไรมันจะที่บอกว่าจะเห็นมันจะกลายเป็นภาษานะภาษาธรรมานุปัสสนามันจะไปสอดแก๊ปเข้าไปในเรื่องของพระธรรมประหลาดมากครับแต่แน่นอนนะฮะในช่วงเวลาจิตตานุปัสสนาจะคิดว่าจะได้แบบค่ำคืนนะไอ้ตรงนี้นะ1เดือน3เดือน1ปี5ปีนู่นน่ะกว่าที่มันจะกายานุปัสสนากับเวทนานุปัสสนาก็จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่าคิดว่าง่ายนะครับภาษาก็มีอยู่4คำเนี่ยครับภาษาพวกผมมีอยู่4คำนะเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องชั่งตัววัดในขณะที่ปฏิบัติด้วยตัวเราเองแต่แน่นอนนะฮะต้องอาศัยบุคคลที่ต้องขออนุญาตพูดตรงๆอะไรกันต้องอาศัยภาษาของผู้นำช่วยนะครับถ้าผู้นำจับร่องนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกให้ทราบกันโดยดุษฎีนะครับว่าต้องเข้าใจและเกาะให้ได้นะครับแต่ทั้งหมดพอเวลาเราได้เองมีเองเป็นเองก็จะรู้ว่าโอ้นี่เหรอใดๆมันอยู่ในตัวเราเองนี่เหรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราเองนี่เหรอเนี่ยอ๋อนี่เหรอการรู้จักตัวเองเป็นอย่างนี้เหรอมันมีอะไรมาเป็นตัวคอนเฟิร์มมีตัวยืนยันในสิ่งที่เราทำเองนี่เป็นความจริงเหลือเกินเรื่องอย่างนี้อย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับคิดว่าน่าจะพอไหมวันนี้สำหรับเรื่องของที่มีผู้สงสัยอยากจะให้ตระหนักในสิ่งเหล่านี้นะครับนอกนั้นท่านก็ใช้หลักการใดๆช่วยตัวเองด้วยประมาณนั้นครับก็จะรู้ว่าดีหรือไม่ดีได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับเอาล่ะแค่นี้ก็น่าจะพอเนาะหลักการง่ายๆสำหรับท่านที่อย่างนี้ผมก็ช่วยยามใช้ว่าพัฒนามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่มันจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรู้อะไรก็รู้ไปเถอะครับรู้ภายนอกตัวเองก็เป็นเรื่องราวของการประกอบสมาชีพชอบตัวนั้นก็ยึดซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานยึดตัวนั้นเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่าไปใช้แค่อย่าไป ให้ได้มาขึ้นง่ายๆซึ่งผิดกฎหมายของบ้านเมืองนี่ก็อย่าไปทำประมาณนั้นครับใช่ไหมต้องการเร็วต้องการด่วนแต่ตอนที่มันตีกลับตอนหลังเนี่ยจะยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มีป้องกันเอาไว้แต่เบื้องต้นประมาณนั้นครับแล้วเราก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นของการนั่งนอนเดินยืนไม่ต้องไประแวงไปไหนก็ไม่ต้องไประแวงทำอะไรก็มันก็จะมั่นคงเจริญเติบโตงอกงามขึ้นได้หลายอย่างสมาธิมีผลยากมีผลกับการประกอบสมาชีพชอบได้ด้วยนะครับโอเคต่อไปนี้ผมก็จะเริ่มดูในเรื่องของ
นี่ใครก็คุณอภัยจิตครับก็รับทราบเรียบร้อยนะครับที่ช่วยสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ถ่ายทำอยู่เวลานี้นะครับเมื่อวันก่อนหมดไปเท่าไหร่30,000กว่านะเมื่อเช้าหมดไป40,000นะเช้าหมดไป40,000บอกเลยไงก็ทีละเสียตัว50,000อะไรเสีย50,000ไปแล้วยังเหลืออีกรอดหนึ่งอีกรอดต้องใช้กันเสีย50,000อีกแหละในการที่จะทำอะไรล่ะที่จะให้งานด้านการถ่ายทำต่างๆได้ดียิ่งขึ้นต่อๆไปเพื่อที่จะให้เกิดท่านที่อยู่หน้าจอได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเราจะมีหลักตรงนี้ในการที่จะทำงานแผนกนี้นะครับโอเคแล้วมีใครบ้างเดี๋ยวนะจะมีใครเนาะท่านอีกท่านหนึ่งนะฮะท่านที่ส่งมาช่วยนะครับก็ด้วยความยินดีเดี๋ยวนะโป๊ะเฟสทำไงไปไงศูนย์วิจัยเป๊ะเปิดเองที่ไปเป็นไหมอ๋อมาแล้วโอ้อึ๊บเอาอึ๊บเอาแล้วเนี่ยเอาหายไปแล้วนะมาอะไรกันโอ้โอเคมาแล้วเอาล่ะเอามีใครบ้างครับที่เป็นคำถามวันนี้วันคล้ายวันเกิดลูกสาวผมโอนเงินเข้ามาช่วยกองบุญพระศรีไม่ตรายแล้วขอร่วมบุญด้วยครับคุณสุชาติเจอสุวรรณโอเครับทราบครับรับทราบครับดูมันจะเป็นท่านผู้นี้มั้งครับครับเข้าใจครับเข้าใจโอเครับทราบครับขอให้คุณกลับเกินไปเกินกว่า500เท่านะครับคุณกลับเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านแหละโอเค เอาล่ะทีนี้กลับมาถึง YouTube ต่อนะครับ YouTube มีใครเนาะที่จะปึ๊บเป๊ะปึ๊บชั่วเอาละ YouTube มาแล้วจ้าโอ้ลายเลยทีนี้ YouTube เยอะเลยคำถามนะครับโอเค โอเคผมจะไล่มาตั้งแต่บรรทัดแรกๆเด้อสิบอกให้แล้วกำลังทดสอบระบบอยู่นะครับขอให้เข้าใจตรงกันระบบที่ซื้อเครื่องมาใหม่เนี่ยครับซื้อเครื่องมาใหม่ยังอยู่ในเกณฑ์ทดสอบอยู่นะก็ซื้อของมาก็ต้องใช้มันเป็นเราไม่ได้มีซึ่งต่างมาจากไหนๆก็มาจากท่านที่อยู่หน้าจอนั่นแหละครับต้องบินไปเมืองไทยได้สัมผัสให้ได้ค่ะคุณรัตตี้ก็เชิญนะครับถ้าจะเข้ามาบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับ ID ไลน์ 22.7 นะครับหรือจะเป็นโทรศัพท์สายตรงก็อะไร095950อะไรอ่ะ42อ่ะ095950 4282 095950 4282เนี่ยฮะก็จะไว้รองรับคนที่ด่วนๆนะตรงนั้นนะครับ
จำพวกนี้ง่ายๆนะ เอาล่ะเมืองขอนแก่นได้รับพลังงานบริสุทธิ์โอเคหลานน้อยเป็นไงชาวขอนแก่นนะครับการดึงพลังงานบริสุทธิ์จากวัตถุสิ่งของมาส่งเสริมตัวเราต้องใช้ปฏิกิริยาอะไรมากระตุ้นให้พลังงานบริสุทธิ์พุ่งเข้าหาเฉพาะตัวเราหลายคนหลายท่านยังคิดว่านะครับมันมีผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่า 99% ยังคิดว่าเอาพลังงานจากภายนอกเข้ามาสู่ตัวเรานะผมบอกก็ไม่ใช่เปิดจากตัวเราไปสู่ภายนอกวิธีคิดเพื่อสรุปพลังงานเนี่ยเขามีมาก่อนที่เราจะร้องแอ้มาอยู่แล้วโอเคไหมพลังงานเนี่ยเขามีมาก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วอันนี้คือภาษาตายต้องจำภาษาหลักต้องจำเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาพลังงานมีอยู่แล้วเราทำอย่างไรจะให้พลังงานในตัวเราเนี่ยเปิดเข้าไปสู่ตรงนั้นเองเห็นไหมฮะมันจะได้เองแต่ถ้าหากว่าจะหวังเอาพลังงานภายนอกมาใส่ตัวเราเนี่ยนี่เนี่ยพวกประเภทแพ่งกระสินนี่นะครับเนี่ยพวกที่จะบ้าเพี้ยนเห็นไหมครับทำไงพลังงานตัวเรามันจะเปิดไปสู่ภายนอกวิธีที่เราค้นพบแล้วเนี่ยก็คือประตูเริ่มต้นก็คืองับอากาศนะมันเป็นประตูปิดเปิดให้เลยล่ะครับจะบอกให้ทราบไว้นะนี่ทำยังไงวิธีใดนะครับทำยังไงวิธีใดโอเคไหมบ้านเราหรือทีวีเนี่ยค้นพบกับสิ่งเหล่านี้นะพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราเนี่ยมันพยายามที่จะเรดิเอชันแปลว่ามันพยายามมันอยากจะออกอยู่แล้ว มันจะออกอยู่ภายในแล้วแต่เราไม่มีสวิตช์ปิดเปิดมันเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำให้ร่างกายเราเนี่ยได้เกิดการเบิร์นเผาไหม้เนี่ยมันก็กระตุ้นพลังงานภายในเราให้มีความร้อนมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะมีแรงดันออกมันไปเองครับรับกับภายนอกได้นี่คือความมหัศจรรย์ของร่างกายเราสรุป100คนมักจะบอกว่าเอาพลังงานจักรวาลเข้ามาอ้อนวอนสารวัตรวอนผมบอกไม่ได้ไม่ใช่หรอกผมยังไงผมบอกว่าไม่ใช่ไม่หมายไม่ได้บอกว่าผิดนะมันไม่ใช่หรอกไอ้ที่ใช่คือพลังงานที่ว่านั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่เราจะเกิดย้ำหน่อยไหมนะเท็จจริงที่ว่าเห็นไหมครับงั้นเราเกิดมาก็เราก็มีอยู่แล้วเหมือนกันพลังงานภายในของเราเนี่ยคือพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเนี่ยก็มาทำให้พลังงานบริสุทธิ์มันเบิร์นซะให้มันทำงานแล้วมันจะเปิดออกมาเองนี่เหลือเชื่อมากครับทำนะครับเรื่องวิธีนี้นะฮะที่คนที่อยากได้อย่างได้เพราะนั้นเมื่อกี้นี้ผมพูดเรื่องสมาธิไปหน่อยนึงอันนี้มันไม่ต้องสมาธิเลยเอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับสมาธิมันอีกมิติหนึ่งนะให้ดูไว้ต้องเข้าใจด้วยมาถึงตรงนี้มันถึงเวลาที่เอามาใช้ได้เลยโอเคไหมครับส่วนสมาธิมันอีกมิติหนึ่งของการที่จะให้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจมตัวตนตัวเราเองอันนั้นคือประเภทผู้หวังชาติสุดท้ายนะหรือผู้หวังที่จะให้พลังงานมันสืบเนื่องต่อเนื่องโอเคไหมครับเอานะก็หวังว่าคงจะเข้าใจพอประมาณแล้วนะคุณไดโนเสาร์นะครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมสรุปก็ยังได้นะการดึงพลังงานบริสุทธิ์จากวัตถุสิ่งของมาส่งเสริมตัวเราต้องใช้ปฏิกิริยาอะไรมากระตุ้นให้พลังงานบริสุทธิ์พุ่งเข้าหาตัวเราไหมฮะก็หวังจะเอาพลังงานบริสุทธิ์มาจากภายนอกมาใส่ตัวเราไม่ได้ครับต้องเอาตัวเราเปิดสู่ภายนอกโอเคไหมครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เอาล่ะต่อมาคุณลุงฝึกเพ่งกสิณแล้วมีการหลงไปแล้วมีทางแก้ไหมครับ
ก็ต้องใช้อาศัยคนที่มีศักยภาพที่เหนือกว่านะฮะถ้าต่ำกว่าเขาแก้ไม่ได้ครับแก้ถ้าหากว่าต่ำกว่าคนที่ฝึกจะแก้ไม่ได้โอเคไหมต้องอาศัยคนที่อยู่เหนือกว่าเหนือฟ้าจะมีฟ้าประมาณนั้นนะครับที่จะช่วยได้ให้ปรับจากผิดมาเป็นถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับจากเพี้ยนมาเป็นของที่มันนั่นๆๆๆดูซิว่าในโลกใบนี้มีใครบ้างที่จะมีศักยภาพที่ว่านี้เหนือกว่าคนที่ฝึกกสิณที่ว่านั้นท่านต้องรู้เองนะมันมีก็แล้วกันณวันนี้มนุษย์โลกใบนี้มีแน่ๆก็แล้วกันท่านต้องหาให้เจอว่าควรจะเป็นใครที่จะช่วยทางด้านนี้มิฉะนั้นก็เพี้ยนมันอย่างนั้นนะครับเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะครับน่าเห็นใจเนี่ยเขาบอกว่าหลงในทางธรรมนะครับตัวนี้เตลิดเลยนะครับเตลิดเลยนะครับรับรองได้เลยสุดท้ายจะเสียผู้เสียคนเพราะมันฝืนธรรมชาติมันผิดกับธรรมชาติมันไม่ใช่อยู่ในร่องธรรมชาติเนี่ยอยากได้อยากดีอยากเป็นตามคนผ่านๆเขาฝึกปรือกันมาคนนี้เห็นตัวอย่างประเภทมีฤทธิ์มีเดชนั่นนะครับไม่มีอะไรหรอกกลุ่มอยากมีฤทธิ์มีเดชหรือพวกเดินทางลัดนะครับธรรมชาติก็ไม่ให้เดินทางลัดนะฮะธรรมชาติก็จะให้ไปตามเลเวลตามสเต็ปเหมือนนะธรรมชาติก็จะเป็นอย่างนั้นนะขอให้เข้าใจให้ง่ายๆเอาไว้เป็นหลักในการที่จะมาฝึกปรือกับสิ่งเหล่านี้ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบให้เป็นเรื่องราวไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งคุณลุงคนที่ฝึกเพ่งกสิณแล้วมีการหลงไปแล้วมีทางแก้ไหมครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ถนนสายนี้เหนือฟ้ามีฟ้าถนนเพ่งกสิณเนี่ยบอกทราบเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่มีถนนสายหนึ่งเหนือฟ้าไม่มีอะไรเลยก็คือเรื่องของปฏิบัติได้จริงๆตามแนวทางของธรรมชาติที่แท้จริงนะครับเพราะตอนนี้มันจะได้มาโดยปัญญานะครับมันมาจากกระบวนทัศน์หรือว่ากระบวนการก็บอกว่าทานศีลสมาธิภาวนาปัญญามันมาจากกระบวนการนี้หรือมันจะมาจากกระบวนการสติสมาธิจิตหรือจะมาจากกระบวนการศีลสมาธิปัญญามันจะมาจากกระบวนการนี้ที่ถูกต้องจริงนะครับก็ใส่ฐานบุญที่แท้จริงในการที่มาใช้และจะไม่หลงทางเพราะธรรมชาตินั้นเขาไม่เคยทำให้เราสูญเสียธรรมชาติเพราะมันอยู่ในร่องธรรมชาตินะครับการงับอากาศมันจะดันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราออกมาจากภายในร่างกายเราส่วนสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราจะไม่ถูกดันออกมาจากร่างกายเราใช่ไหมครับลองฟังให้ดีนะฟังดีนะครับการงับอากาศมันจะดันสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราออกมาจากภายในร่างกายเราฟังดีนะครับจำเป็นหลักก่อนเบื้องต้นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวเรามันมีอยู่แล้วโอเคนะแต่มันมีพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นตัวที่ห่อหุ้มไว้นี่มันมีอยู่แล้วมันออกมาไม่ได้นี่ออกมาไม่ได้เพราะถูกตัวที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันปกปิดผมทำมืออย่างเงี้ยขอให้นึกซะว่าไฟแชทคือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะทีนี้ส่วนมือขวาผมเนี่ยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันจะครอบเนี่ยมันจะปิดเอาไว้เลยอย่างนี้เลยทีนี้ทำไงล่ะจะให้มันถูกปิดทำไงจะให้มันออกมาก็แปลว่ามันเหมือนกับไปสะเก็ดข้างเนี่ยให้มันล่างเนี่ยสะเก็ดต้องถูกกระตุ้นผ่านอายตนะ5โอเคไหมอย่างเช่นที่ผมพูดเนี่ยเสียงผมกระตุ้นหูของท่านให้มันเปิดให้มันละออกไปให้มันคลายออกเช่นคนที่ปวดหัวปวดตัวร่างกายติดขัดอึดอัดมันจะไปบล็อกมันจะไปปิดทีนี้ถ้าผู้ใดก็ตามที่ร่างกายไม่ติดขัดอึดอัดแปลว่าไม่จะเป็นปวดนะก็มีอยู่นิดเดียวเองคืองับอากาศเนี่ยครับมันจะไวเป๊ะเดียวครับไวมากนั่นนะก็แปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ภายในเนี่ย
มันจะเรเดออกมาอยู่แล้วแต่ไม่มีอะไรมากระตุ้นมันต้องใช้ศักยภาพที่เหนือกว่าเข้ากระตุ้นอย่างผมเนี่ยผมมีพลังงานตัวนี้เพราะว่าผมมีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยกระตุ้นอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมส่วนทางฝ่ายคุณก็แล้วกันหายใจทีนี้ส่วนใจแต่แมนเขากระตุ้นให้ทำให้เร็วขึ้นให้แรงขึ้นโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทตรงนั้นเอาไว้แล้วมันจะช่วยกันให้ได้สิ่งที่อยู่ในตัวเราเนี่ยครับถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับหาไหนไม่ได้ในตัวเราอย่าดีที่สุดนะครับเรื่องนี้จะเป็นเช่นนั้นนะครับคนที่ไม่เข้าใจคือจะไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับก็น่าเห็นใจสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะครับนะยืนยันว่าน่าเห็นใจสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรวันนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแล้ววันหน้าจะเข้าใจเองนะครับเพราะว่า จะเข้าใจเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันเรื่องกฎเกณฑ์ธรรมชาติด้วยนะครับโอเคนะเข้าใจส่วนสิ่งที่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเราจะไม่ถูกดันออกมาก็เหมือนกับหม้อมันปิดฝามันปิดเอาไว้อยู่มันฝาไม่เปิดต้องคอยกระตุ้นอย่างมาถึงผมก็สัมผัสตัวกระตุ้นให้ใช่ไหมหรือเวลาผมพูดจาเนี่ยเสียงมันก็กระตุ้นให้ส่วนหนึ่งแล้วถ้าเจอสัมผัสตัวตนด้วยก็ยิ่งไวใช่ไหมนี่อยู่ในบ้านใครบ้านใครก็อาศัยแต่แมนเขากระตุ้นในการง่ายมากตามสเต็ปที่เขาให้ไว้นั่นนะครับจะเป็นแนวดิ่งจะเป็นแนวราบอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตัวช่วยเยอะแนวดิ่งจะดีมากนะครับกระโดดเชือกนั่นคือแนวดิ่งอย่าคิดมากนะครับง่ายๆด้วยขยงกระโดดเชือกเต้นขึ้นเต้นลงเนี่ยในแนวดิ่งโอเคนะแล้วเหนื่อยก็มานั่งพักง่ายอากาศไปนั่นอย่างเงี้ยใช่เนาะการทำให้ตัวเรากลับมาเกิดใหม่อีกมันง่ายแต่ทำให้เราไม่ต้องมาเกิดอีกมันยากไม่อยากเกิดมันมีกี่วิธีครับต้องทำอย่างไรครับจึงจะเป็นชาติสุดท้ายได้เนี่ยเมื่อกี้นี้ก็บอกแล้วสติปัฏฐาน4เมื่อกี้เนี่ยต้นรายการตัวเช็คเองนะครับเนี่ยการงับอากาศเนี่ยครับค่อยๆทำไปนะครับถือว่ามาถึงตัวนี้ถือว่าเรียนรัดได้แล้วโตแล้วเรียนรัดดีกว่าเข้าใจไหมแปลว่ามีผู้คนสรุปให้เรียบร้อยแล้วในการทำทางเดินให้เรียบร้อยแล้วเรื่องพวกนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะหลงทางอีกแล้วล่ะครับผมก็เชื่อมั่นในส่วนตัวนะว่าจะไม่พาใครหลงทางเรื่องของนี้มันถึงยุคของมันนะครับการทำให้ตัวเรากลับมาเกิดใหม่อีกมันง่ายอ๋อก็คือการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันเป็นไปคนไปตามกฎธรรมดาโลกนะก็เรียกวัฏฏะมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่แล้วนะฮะตายเกิดเนี่ยมันเป็นวัฏฏะมันเป็นธรรมชาติมันอยู่แล้วล่ะทีนี้เราจะเร่งเมื่อให้มันมาเกิดนะหมุนเหมือนกับหมุนทวนเข็มนาฬิกาทราบประมาณนี้ครับโอเคนะตายเกิดเหมือนกับหมุนตัวตามเข็มนาฬิกาตายเกิดเป็นวัฏฏะ30รูปภูมินะฮะทีนี้พอเวลามีหลักการปุ๊บเราก็จับมันทวนเข็มนาฬิกาซะเนี่ยให้มันย้อนแย้งให้มันย้อนถามเช่นเจ็บปวดเนี่ยร่างกายดีเนี่ยฮะจับขยิบให้มันเจ็บปวดให้มันตึงมานั่งหายใจอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคไหมครับจะย้อนมันย้อนทางมันนะครับแล้วจะง่ายนี่คือวิธีนะครับคุณพีระมิดครับก็ขอให้นำวิธีนี้มาใช้ในแต่ละวันเล็กๆเวลาน้อยนะครับก็จะรู้เองทำเองรู้เองด้วยในเวลากันนะครับคุณลุงครับเมื่อคืนโดนตะขาบตัวเล็กกัดปวดมากค่ะแต่ไม่ได้กินยาแก้ปวดอะไรเลยค่ะงับอากาศไปดูหัวใจเต้นความปวดขึ้นลงตามจังหวะหัวใจเต้นค่ะโอเคแปลว่านี่แหละเขาบอกว่าถ้าเข้าใจมันแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะควบคุมได้ถ้าตกใจจะไปเลยครับตกใจน่ะอ่อนเลยเห็นไหมฮะเพราะอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้ไง
อย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมไอ้แค่ตะขาบนะอย่างน้อยมันก็ไกลหัวใจอยู่แล้วล่ะนะครับมันพูดง่ายนะง่ายพูดง่ายแล้วล่ะครับไอ้เรื่องพูดไม่ยากหรอกแต่เวลาคุมให้อยู่หนึ่งเราอย่าตกอใจรู้ว่าตะขาบมันกัดก็แค่นั้นเองถ้าเป็นผมนะตะขาบกัดเนี่ยผมเยี่ยวใส่เลยครับเยี่ยวตัวเองเนี่ยเยี่ยวราดเลยครับถ้าเป็นผมนะจะบอกว่าทราบเยี่ยวตัวเราเองเนี่ยปาเอิร์ดเห็นผมจะง่ายดีดีบ้วนลายใส่ครับลำลายผมลำลายตัวเองเนี่ยครับนะนะนะนี่ถ้าเป็นผมนะมันจะช่วยได้อย่าลืมนะน้ำยาน้ำลายเราเป็นยานะน้ำลายเราเนี่ยเป็นยานะบอกนะอย่าไปคิดอะไรมันมาก อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาแม้กระทั่งสูบนี่คือยาเนี่ยครับมันเหมือนเกิดมาท้าทายผมนะให้ดูเพราะว่ามะเร็งปอดมะเร็งปอดมันก็ท้าทายลูกหลานในหลวงเอาตัวอย่างนะครับเรื่องนี้ตัวอย่างเพราะว่าอย่ามาถือสาลุงงอกเพราะลุงงอกจะบอกให้รู้ว่ามันหรือว่าคือใครเนาะผมไม่ลอยตามกระแสองค์ความรู้ตะวันตกไปแล้วล่ะนะครับองค์ความรู้จากตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยก็มีคำว่าองค์กรสร้างโง่สร้างโง่นั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมไม่ไหลไปตามกระแสนั้นอยู่แล้วนะครับมีแต่จะย้อนแย้งย้อนแย้งนะครับแต่ไม่เอาชนะค้าคารนะครับก็ย้อนไปอย่างนั้นแหละนะ รับได้ก็รับไปคนที่มีความรู้มากๆเนี่ยจะยากพวกนี้ยังไงจะยากคนที่มีความรู้ทางโลกมากๆเนี่ยจะยากหรืออย่างคนที่ปฏิบัติธรรมเข้าไปส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะยากเพราะว่าจะไปหลงในทางธรรมนี่ก็จะยากจะบอกให้ทราบนะมันเหมือนกับมีอะไรมาสรุปหัวใจปุ๊บปั๊บปั๊บทันทีจะเป็นอย่างนั้นเราสังเกตดูนะสังเกตดูอย่าลืมหายใจอะไรก็สู้หายใจไม่ได้แล้วจะกลับเนี่ยมันจะดีเองผมว่านะกระดูกเลือดเนื้อในตัวเรามันมาจากไหนครับจากก้อนเนื้อเล็กๆกลายมาเป็นมนุษย์ที่มีกระดูกเลือดเนื้อได้อย่างไรครับโอ้โหเสร็จเลยงานนี้ถ้าผมตอบตรงนี้คือธรรมชาติกลไกธรรมชาติเนี่ยมันจะผสมผสานและบูรณาการโดยอัตโนมัติลองฟังอัตโนมัติดูนะครับมันจะเสริมสร้างของมันอีกอันหนึ่งนะฮะร่างกายนี่เป็นส่วนย่อของโลกใบนี้นะถ้าหากว่าเป็นพระพุทธเจ้านะร่างกายพุทธองค์จะเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้นะใช่ไหมนะแล้วก็เป็นส่วนย่อของเอกภพเลยนะเพราะวรกายของพระเจ้าเป็นส่วนย่อของเอกภพเลยแหละครับนี่น่าจำ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 ถ้าจะผมจะให้หลักการ ง่ายๆทุกคนนะครับร่างกายเราคือส่วนย่อของโลกใบนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติร่างกายพระองค์จะเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้จะบอกให้ทราบไว้นะครับนะแต่ถ้าหากว่าพัฒนาไปอีกทีนึงนั่นของระดับพุทธเจ้าแล้วครับร่างกายพระองค์จะเป็นส่วนย่อของกาแล็กซีและส่วนย่อเอกภพภาษาลุงออกภาษากิ๊กก๊อกมากครับกิ๊กก๊อกเหลือเกินน้อยคนมากถ้าจะตามทันโอเคนะที่ผมใช้คำพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราไงเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกเมื่อรู้จักส่วนย่อของตัวเราเราจะรู้จักโลกใบนี้ทั้งใบสิ่งที่นำมาตรวจเช็คก็คืออภิมหาสติปัฏฐานสี่ที่ผมพูดมาตอนต้นรายการนั่นนะฮะตัวนั้นเป็นตัวเช็คตัวเราเองนะไหวนะครับไปต่อนะฮะทีนี้กระดูกเลือดเนื้อในตัวเรามันมาจากไหนครับเอาล่ะอย่าลืมว่าร่างกาย
มนุษย์เราเนี่ยมันจะเกิดมาแบบร่างกายเรานะมันเป็นอัตโนมัติมากครับอวัยวะที่มันทำงานโดยอัตโนมัตินั้นมีหนึ่งหัวใจอีกก่อนครับอย่าเพิ่ง ฟังกันดีตอนนี้ค่อนข้างจะวิจิตมากยังไงการแพทย์ก็ตามไม่เจอคำพูดต่อไปนี้ไม่มีทางเจอได้เลยนะครับแต่เราแปลว่าท่านกับผมเราเป็นเจ้าของร่างกายเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องกลไกอวัยวะของเราเวลาทำงานเรามีสิทธิโดยชอบธรรมโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติโอเคนะจำเป็นหลักให้ได้เมื่อเริ่มปฏิสนธิฝ่ายพ่อฝ่ายแม่มาเจอกันโมเลกุลแรกที่มันเป็นตัวเราก็คือหัวใจหัวใจคืออวัยวะที่มันเกิดขึ้นมาในรูปแบบที่มันเป็นโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตนี่ภาษาลุงออกแหละผมใช้คำว่าโมเลกุลแรกที่เป็นตัวเราคือหัวใจโอเคนะต่อมาโมเลกุลที่2ก็เป็นปอดต่อมาโมเลกุลที่3ก็คือสมองของ3สิ่ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวจะเริ่มทุกอย่างของไว้ทั้งสิ้นส่วนปอดเป็นกลไกที่มันทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติอย่างเช่นเวลาเราหายใจไงเรามีสติหายใจจะให้เร็วให้ช้าได้ควบคุมได้ปืดปาดได้คอนโทรลมันได้ควบคุมมันได้การหายใจแต่เวลาเราหลับควบคุมไม่ได้เลยโยมแปลว่าเวลาเราหลับอวัยวะของร่างกายทั้งหมดมันทำงานอัตโนมัติทั้งสิ้นทั้งหมดเลยกลับมามีอวัยวะอะไรบ้างที่มันทำงานอัตโนมัติไม่สามารถสั่งการได้เลยฟังต่อไปนี้มีหัวใจมีสมองโอเคนะมีอะไรตับไตไส้พุงม้ามมีอะไรมะในหัวใจในช่องท้องแล้วก็มีอวัยวะที่เกี่ยวกับเรื่องของเพศนั่นเองครับนั่นคือพวกนี้อัตโนมัติหมดเห็นไหมอัตโนมัติหมดไม่สามารถใจสั่งไม่ได้อย่างเช่นว่าจะสั่งไม่ให้กระเพาะย่อยอาหารเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะกระเพาะมันทำงานโดยอัตโนมัติของมันเองจะสั่งไม่ให้ตับอะไรล่ะผลิตเดี๋ยวผลิตน้ำดีโอเคได้จะสั่งไม่ให้ตับผลิตน้ำดีไม่ได้หรือให้ผลิตมากขึ้นก็ไม่ได้ใช่ไหมกลไกตัวมันเป็นยังไงไอ้พวกไส้พุงก็เช่นเดียวกันม้ามมือพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมนั่นคืออวัยวะที่มันทำงานโดยอัตโนมัติไม่มีอะไรสั่งอะไรได้โอเคไหมแต่มีสิทธิ์ที่จะรู้ได้ถ้าพัฒนาสมาธิจิตได้หมดจดรู้ได้ว่าอวัยวะที่ว่านั้นมันทำงานเชื่อมโยงยังไงในร่างกายของเรามีสิทธิ์จะรู้ได้โดยชอบธรรมโอเคนะครับมหัศจรรย์มากครับตอนนี้มหัศจรรย์มากผมถึงไม่กลัวไงพวกบุรุษบุรีนะก็ผมรู้กลไกพวกที่ว่าเนี่ยกลัวมันทำไมผมจับมันเป็นเชื้อเพลิงด้วยซ้ำไปคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผมก็มาจับแยกกันเนี่ยคาร์บอนกับออกซิเจนผมก็แยกส่วนนะเห็นไหมเอาคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงสบายเลยเอาออกซิเจนมาทำให้ช่วยให้เพลิงติดต่อเนื่องไปได้สบายเลยผมจะไปกลัวไปทำไมล่ะอย่างเงี้ยมันเหมือนเกิดขึ้นมาจะบอกว่าท้าทายไหมผมว่าไม่ใช่นะมาแยกแยะแยกย่อยให้ฟังกันเพราะว่าเราเชื่อตะวันตกมาเยอะต่อเยอะแล้วทุกคนแต่ทุกคนอย่าเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าผมคือผมนะฮะลุงหอกคือลุงหอกท่านคือท่านยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปคิดว่าเหมือนกันนะครับส่วนท่านจะมีความรอบรู้อะไรต่างๆนั่นคือเรื่องของท่านไปใช่ไหมฮะใช่นะอย่ามาปนกันท่านที่รู้ก็อย่ามาปนกับทางผมใช่ไหมไอ้ผมรู้ผมก็เป็นใครหวงกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับเนี่ยก็เผยแพร่เผยแผ่บันมาไม่น้อยกว่า20 ปีก็แหละเรื่องของโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้เข้าใจให้
ตามแนวทางนี้มันจะง่ายเยอะเพราะว่าไหนๆก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะฮะเราต้องไม่ย้อนแย้งขอโทษเราไม่ทะเลาะกันย้อนแย้งได้แต่ไม่ทะเลาะกันโอเคนะเพราะความเข้าใจที่ต้องมาแชร์กันนะครับเรากำลังพูดเรื่องราวของมนุษย์นะไม่เรื่องอื่นนะครับเรื่องราวธรรมชาติที่เป็นมนุษย์นะขนาดนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอื่นนะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เรื่องมนุษย์มันเข้าใจยากฮะส่วนมากก็เก่งนอกตัวเราเองนะทุกคนก็เก่งนั้นนะครับใครเก่งทั่วไปแต่เวลาเอามาเข้าตัวเองมาหาตัวเองจะไม่รู้ตรงนี้นะฮะนาทีนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ต้องเรียนรู้ตัวเราเองให้ตัวเองเข้าใจตัวเราเองนะครับจะบอกให้ทราบมิฉะนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพต่อไปนะครับถ้าปวดหัวตัวร้อนมาแล้วสองมือเปล่าจะรักษาให้นะครับไม่มีปัญหาหรอกลุงหอกเพียรนิยี่เนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับนะเอานะหวังว่าคงจะเข้าใจเนาะคุณทีวีไอเรื่องของการที่จะบูรณาการมันอัตโนมัติไปทั้งหมดนะครับกระดูกเนี่ยมันก็สร้างขึ้นมาเองกระดูกอะไรต่างๆเขาจะเรียกว่าคันซ่องแคนเซียมเรื่องเข้าไปส่วนทางเราก็ถือว่าเป็นกลไกของธรรมชาติกันแล้วนะก็แล้วแต่เขาจะว่ากันไอคันซ่องแต่ผมถ้าพอผมจับธาตุผมมีจับแค่ 3-4 ธาตุเองมันมีไฮโดรมันมีคาร์บอนมีไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนจริงๆไนโตรเจนผมก็ไม่สนใจเลยซ้ำไปผมสนแค่3ตัวในร่างกายเนี่ยถือว่าหลัก3ตัวมีจริงๆทางการศึกษาเขาจะใช้ว่าชอนนะฮะ CHON ร่างกายทั้งหมดเมื่อเวลาถอดแล้วทั้งหมดแล้วเหลือก๊าซรวมกันอยู่ก๊าซคาร์บอนก๊าซไฮโดรเจนก๊าซออกซิเจนแล้วก๊าซไนโตรเจนมันเป็นก๊าซมันเป็นอากาศนะร่างกายมันเป็นอากาศนะแยกย่อยมาแล้วจะเป็นอากาศแต่ถ้าหากว่าแยกอากาศปุ๊บจะเป็นฟิสิกส์ที่เป็นพลังงานเห็นไหมพลังงานก็มี2พลังงานพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมมันจะไปรูปแบบนั้นโอเคนะขอให้ยืนพื้นพลังงานบริสุทธิ์เข้าไว้ครับตัวท่านมีอยู่แล้วล่ะนะยืนพื้นไว้เถอะครับตัวท่านมีอยู่แล้วแต่ไม่รู้เพราะพลังงานมันมีแต่มันไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่รู้เห็นไหมครับเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อรู้สึกต้องผ่านความรู้สึกอย่างเดียวจึงจะรู้ได้พวกนี้ต้องรู้สึกไม่ใช่ความเข้าใจนะ ความรู้สึกมันเกินกว่าความเข้าใจนะให้บอกให้ทราบไว้ความรู้สึกนั้นมันจะเกินกว่าความเข้าใจความไม่เข้าใจเนี่ยมันตัวที่ป้องกันความรู้สึกบอกไหนก็ได้ความไม่เข้าใจมันจะเป็นตัวกั้นความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันจะเปิดให้เกิดความเข้าใจต่อไปทีนึงโอ้ยภาษา2คํานี้ก็ลำบากแล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยคิดขบคิดกับสิ่งเหล่านี้มัวแต่ไปคิดอย่างนึงเก่งอย่างอื่นไปนะโอเคท่านเก่งอย่างนั้นก็เก่งอย่างอื่นไปนะครับก็ยินดีชื่นชมด้วยนะครับเก่งนึงโอเคนะเขตทวีวัฒนาภาพเสียงดีตรงผ่านเนาะคุณทีวีเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเนื้อในมังสาขอให้สรุปว่ามันเป็นกลไกอัตโนมัตินะนะเราจะไปเราไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์เราไม่ต้องพูดถึงอนาโตมีความจริงยุคสมัยนี้อนาโตมีมันอยู่ในแอปพลิเคชันหมดแล้วนะครับเปิดดูเองก็ได้อนาโตมีมันอยู่เนี่ยผมก็ซื้อแอปพลิเคชันมา1ตัวเหมือนกันนะใช่ไหมครับอนาโตมีเนี่ยมาดูเล่นจริงๆจังแล้วก็รูปรูปมาจากนามรู้จักเรื่องนามเรื่องเดียวมันก็จะไปรู้รูปมันทั้งหมดก็แค่นั้นเองครับไม่มีปัญหา วันนี้อ่านข่าวเจอข่าวประเทศซาอุโดนโดรนถล่มระเบิดบ่อน้ำมันเสียหาย 50% คิดเป็นระดับโลก 5% กลัวใจซาอุค่ะเขาจะเอาคืนเปล่าคะผมเนี่ยพูดมานานนะครับเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วโลกไปเนี่ยไฟอะไรกันเนี่ยนะครับนั่นๆไฟอะไรกันมันจะเริ่มก่อแล้วเกิดมาจากตะวันตกกลางเนี่ยมันจะเป็นสมรภูมิที่เกิดไฟอะไรกันมันหมายความงี้ไฟอะไรกันนะครับมันเกิดว่าเล่นเลยเล่นของหนักทีเนี้ยไปเล่นบ่อน้ำมันของซาอุดิมันตัดขั้วหัวใจนี่เลยไป
ถึงขนาดสูญเสียไปตั้ง 50% โอ้โหตาย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 วันหนึ่งเขาผลิตน้ำมันกี่ล้านบาร์เรลหรือไม่ไม่ใช่วันละ2ล้านกว่าบาร์เรลเฉลี่ยเฉพาะซาอุนะหายไป50โอ้โหหายไปวันละ50 55หายไปล้าน1ล้านบาร์เรลอย่างเงี้ยบาร์เรลละทีเนี้ยกี่ดอลลาร์ทุกวันเนี่ยไม่ใช่60 70ดอลลาร์เฉลี่ยใช่มั้ยครับใช่นะใช่นะล้านก็คูณสิครับต่อวันดูสิครับมันกว่าจะมาซ่อมแซมได้ตั้งเท่าไหร่แล้วโอ้โหนี่นะครับเป็นนี่นะคือเป็นต้นเหตุหรือเปล่าที่จะให้เอาคืนที่ว่าเยเมนใช่ไหมนะก็ไปบุกเขานี่เห็นไหมก็ไปลุยเขาก่อนนี่นะแล้วก็เอาคืนสิครับยุคสมัยนี้การงานโดนก็ทำงานแล้วมันจะไม่ยากอะไรง่ายจะตายไปทิ้งทึ่งเลยทิ้งบอมไม่ผิดพลาดซ้ำไปทุกวันนี้เทคโนโลยีนะบอกให้ทราบไว้นะในบ้านเราก็ยังกลัวเหมือนกันนะถ้าหากว่ามีโดรนสักหนึ่งมันอยู่สูงกว่ากรุงเทพมหานครสมมติเนี่ยเอาสักกี่โลกิโลเดียวก็นะบินกันไป1กิโลเนี่ยปล่อยคลื่นมาตรงนี้คลื่นความถี่เอาสักเท่าไหร่10ยกกำลัง4010ยกกำลัง40เนี่ยคลื่นแรงเนี่ยพวกหลับๆเนี่ยไม่ต้องตื่นเลยนะครับงีกหมดมันจะมีผลทางด้านหัวใจอย่างรุนแรงนะครับพนักงานเหล่านี้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะฉะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับฝึกปรือพลังงานภายในเราเนี่ยฮะพลังงานบริสุทธิ์มันจะมารักษาตัวเองได้ถ้าเป็นการตายเกิดขึ้นแล้วตายเป็นคนสุดท้ายแน่นอนเรื่องของคลื่นโอเคไหมอย่าคิดว่าเหลวไหลนะครับผมเป็นห่วงคนที่อะไรที่ไม่เข้าใจนอกจากไม่เข้าใจมีอคติด้วยเป็นห่วงตรงนั้นครับเป็นห่วงตรงนั้นนอกจากไม่เข้าใจผมพยายามจะให้เข้าใจแล้วก็อย่ามาเชื่อลุงหรอกเห็นไหมฮะผมเป็นห่วงคนที่ไม่เข้าใจยังมีคติด้วยนี่เป็นห่วงครับเขาคือเขาเราคือเราตีแตกตัดตกไปนะครับแล้วก็มาส่วนที่เป็นของเราที่จะแชร์กันอยู่ในเวลานี้ผมว่างี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับพอไหวนะก็เป็นห่วงนะคุณเอเอเหรอเอาก็ไม่ว่าอะไรกัน ก็ไปคิดถึงราคาน้ำมันจะว่าขึ้นแพงขึ้นทีนี้ก็เป็นไปได้ดีมานด์ซัพพลายต่อนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วความต้องการมากผลิตมาใช้น้อยราคามันก็แพงขึ้นมากขึ้นนะครับก็มีแค่นั้นเองนะการฝึกสมาธิโดยการจำหรือเพ่งวัตถุที่อยู่ตรงหน้านานๆแล้วหลับตาแล้วนึกถึงวัตถุที่เราเพ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นในขณะหลับตาวิธีนี้ไม่ควรทำใช่ไหมครับถูกต้องครับไม่ควรเลยไม่ควรอย่างยิ่งนะครับมันจะพาเราหลงทางนะครับมันจะพาเราหลงทางธรรมนะครับจะพาหลงทางธรรมนะฮะจำหน่อยเถอะนะมันจะพาเราหลงทางธรรมและจะอันตรายและถึงจุดหนึ่งเราจะไม่รู้ตัวว่าเราเป็นนู่นนี่นั่นนะครับออกมาก็เป็นคนที่นะให้สังเกตนะครับพวกกสิณเนี่ยจะไปแล้วทีนี้มันยุกเพราะว่าจริงๆพวกฝึกกสิณเนี่ยก่อนๆมันก็เคยมีฤทธิ์มีเดชเยอะนะยอมรับว่ามีฤทธิ์มีเดชนะครับแต่นาทีนี้ยุคนี้มันไม่ใช่แล้วครับมันหมดยุคการฝึกปรือกสิณนะมันหมดยุคของการไปเพ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับมันมาถึงยุคที่มันเป็นถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิหรือแนวทางของพระพุทธศาสนาให้ไว้กับชาวโลกนะครับมันแนวทางนี้เป็นแนวทางที่เชื่อว่าปลอดภัยที่สุดนะครับไอ้สงฆ์กสิณพระเจ้าฝึกมาโอ้ยเท่าไหร่แล้วไอ้เพ่งทั้งหมดก็เพ่งแค่10กสิณ10พระพุทธเจ้าเล่นกสิณ16 17นะโอ้ยมากกว่าตั้งเยอะแยะพระองค์ยังถือว่าโอ้หลงทางไปหลงทางเนี่ยอะไรทำนองนี้กสิณเยอะแยะไปถ้าพูดถึงว่ากสิณแปลว่าเพ่งเพ่งไม้จิ้มฟันเพ่งเทียนทั้งนั้นนะครับเพ่งน้ำเพ่งสีเพ่งอากาศเพ่งสารพัดที่จะเพ่งมองนานๆแปลว่าเพ่งอย่าคิดมากจ้องนานๆแปลว่าเพ่งโอเคไหมอย่าไปจ้องมันหลับตาดีกว่าใจให้ดีเนี่ยหลับตาเนี่ยมองที่ปลายจมูกตัวเองไม่ดีก็เลยไม่หลงทางด้วยครับที่ว่าโอเคไหม
เอาละเอาละหลานน้อยกินนมแก่งแต่สำลอกบ่อยบางครั้งนมพุ่งออกมาจากปากงอแงไม่นอนบ่ายๆวันนี้อธิษฐานให้ลุงมาช่วยเขาหลับได้นานโอเคดีมากครับคุณแก้วตาคนที่อยู่ระหว่างความเป็นกับความตายจะเข้าถึงแสงในตาใช่ไหมครับได้ครับได้ครับอย่างนี้ได้ครับถ้าหากว่าฝึกปรือมาก่อนนะฝึกปรือมาก่อนให้มีแนวทางไว้ก่อนกำลังจะไปแหล่ไม่ไปแหล่เนี่ยครับเราเลยจำลองการกลั้นใจเพื่อให้ตัวเราอยู่ระหว่างความเป็นความตายได้ครับได้ครับฝึกไว้ฝึกก่อนตายฝึกไว้ได้ก่อนตายเป็นไงฝึกไว้ฝึกไว้หยุดหายใจกลั้นหายใจในพวกนี้นะครับฝึกไว้แล้วจะไม่ตายง่ายบอกให้ทราบไว้นะมันจะไม่ล้มง่ายไม่เซ็งง่ายไม่ตายง่ายพวกนี้ฝึกไว้สรุปคืออายุจะยืดยาวยืนนานนั่นเองครับรวมความก็จะได้ตรงนั้นคนที่ไม่ตายง่ายกับอีกข้างหนึ่งก็คืออายุยืดยาวยืนนานแต่ต้องแข็งแรงด้วยนะโยมใช่ไหมล่ะกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หยับใช้ร่างกายแข็งแรงโอเคไหมครับพยายามอยู่ในเกณฑ์พวกนี้กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกกินก็อาหารหวานขาวสะอาดอย่าไปคิดถึงมันพวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตข้าวมันเกลือแร่วิตามินอย่าไปคิดถึงองค์กรสร้างโง่ที่มาจากตะวันตกจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับผมใช้คำว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาพืชก็รวมกับผลไม้เนาะเป็นยากุ้งของไม้ปลาปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจบเห็นไหมก็คือกรอบธรรมชาตินั่นเองเห็นไหมครับส่วนเคมีเป็นพิษหมดแล้วตอนนี้เห็นไหมยาอะไรกลุ่มแก้ปวดทั้งหมดไม่ใช่20รายการเฉลยยอมรับกันมาใช้กับคนในบ้านเราก็เท่าไหร่แล้วตอนนี้ประกาศโลทิ้งแล้วนะครับนั่นแหละคือมันไม่ไหวแล้วนะครับอยากแก้ปวดเพราะฉะนั้นใครที่ปวดปวดอยู่เวลานี้ก็กลับมาทางนี้ฮะมาทางธรรมชาติครับก็คนที่สะสมมาเยอะมากมันก็หายช้าหน่อยคนที่ยังไม่สะสมเลยคือคนรุ่นใหม่นี่เป็นการป้องกันนะครับค่อยๆเข้าใจมันจะป้องกันเราจะไม่เป็นอะไรไม่เจ็บไม่ปวดนะครับคนที่พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์มันสะสมมามากตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันบริสุทธิ์เด็กๆมันบริสุทธิ์เห็นไหมครับจะกินอาหารแม่ก็กินก่อนก็กรองผ่านเลือดให้นะครับจะสูดลมหายใจแม่ก็สูดลมหายใจอากาศบริสุทธิ์บ้างบริสุทธิ์บ้างผ่านไปหาเด็กก็กรองให้ผ่านเลือดไปนะครับแม่หายใจแทนแม่กินอาหารแทนนะครับแม่กินน้ำแทนใช่ไหมครับในท้องเนี่ยที่บอกว่าสะอาดและบริสุทธิ์ออกมาเปรี้ยงปุ๊บมารับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อากาศในรอบกายไม่บริสุทธิ์นะให้ดูอาหารที่กินมันก็ไม่บริสุทธิ์แปลว่าไอ้ตัวไม่บริสุทธิ์ก็มาในร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นเกิดมาใช่ไหมครับบริสุทธิ์มันก็ทับถมสิ่งที่บริสุทธิ์มาเรื่อยคนไหนที่มีมากอ่ะมันไม่บริสุทธิ์ 50% 55% ไปแล้วร่างกายผิดปกติแล้วเห็นไหมครับตอนนี้คนไหนที่รู้ทำมาถึงการก็ใส่ไม่บริสุทธิ์เข้าไปอีกทีนึงใส่เคมีเข้าไปอีกเติมเป็น55-60ไปเรื่อยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาคิดว่าดีไอ้พวกแก้ปวดเนี่ยครับที่ไหนได้พอเราถึง70-80ต่อไปต่อไม่ได้แล้วร่างกายก็เลยเพลียงพังสุดท้ายเวลาอายุมากขึ้นแทนที่จะร่างกายดีกลายเป็นอ่อนแอกลายเป็นอดโอยไปซะทั้งนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์โลกเจออยู่ทุกวันนี้เพราะองค์กรสร้างโง่มาจากตะวันตกคือวิทยาศาสตร์จะคิดมากวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติวิทยาศาสตร์เอาเปรียบธรรมชาติอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับคิดขั้วนี้ให้ได้นะถ้าคิดตรงนี้ไม่ได้ก็ตกเป็นทาสตกเป็นทาสวิทยาศาสตร์ไปแต่เราก็คือเราเขาส่วนเขาเนาะแต่เราไม่น่าจะตกไปตรงนั้นนะคำว่าเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอนะอย่าไปทางด้านอื่นคนอื่นแล้วไม่เกี่ยวนะมหาตมะคานธีจัดอยู่ในประเภทบุคคลให้80ตนเองเอา10-20โอเคใช่นะมหาตมะคานธีน่าจะเอาส่วนตัวน้อยน่าจะไม่ถึง 5% มั้งนะครับเวลาท่าน
นะแล้วสังขารแม่รองมีรองเท้าอยู่คู่นึงตอนที่ผมไปอินเดียคราวนั้นไปเห็นพื้นที่อันนั้นเขาจุดไฟให้เป็นเกียรติอยู่นะไฟก็ยังไม่ดับตั้งแต่วันที่ตายนะครับทุกวันนี้ไฟก็ยังไม่ดับไฟกองนั้นนะครับก็จุดให้ตลอดเวลาอยู่ให้เกียรติสูงมากมหาลัยที่นี่หลายที่อยู่มีผ้านุ่งกระเตี่ยวอยู่ตัวเดียวรองเท้าแตะคู่หนึ่งมั้งนึกว่าจะเป็นกาต้มน้ำอยู่หนึ่งดูได้ไงเนี่ยของใช้ไม่เกิน5ชิ้น6ชิ้นนะมั้งในส่วนตัวนี่แปลว่าส่วนตัวนี่ไม่ถึง 1% นะมั้งไม่โอ้โหระดับนั้นนะเนาะคนที่เขาเห็นไหมเขาเสียสละอย่างนั้นไม่ใช่ร่ำรวยนะเสียสละไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ค่อยเสียสละแต่ก็ตายหรอกคนที่ไม่มีอะไรจะเสียสละนะครับเสียสละไอ้ร่างกายนะคนร่ำรวยก็ไม่จะห่วงร่างกายไม่อยากจะตายง่ายประมาณนั้นครับก็โอเคแล้วดีก็พยายามอย่าตายง่ายนักไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ตามทีโอเคไหมอยู่ตรงนี้น่าจะดีกว่าโอเคนั่นแน่แก้วตาอุ่มหลานด้วยง่ายอากาศไปด้วยหลานก็จะได้รับพลังงานแบบออสโมซิสจะซึมซับเข้าหากันและกันนะครับดีมากครับผู้ใหญ่ช่วยเด็กก็ช่วยด้วยวิธีนี้แหละครับเลือดของคนอื่นเพียงหยดเดียวถ้าเข้าร่างกายของเราจะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมครับเพราะเลือดมันจะแปลงเป็นไฟฟ้าสถิตผ่านระบบประสาทในตัวเราเข้าไปหาเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายคำตอบนะครับไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับจำด้วยครับทางการแพทย์ก็ไม่มีทางเลือกมันไม่เหมือนกัน 100% หรอกแม้แต่บอกว่าจะเป็นเลือดกรุ๊ป O กรุ๊ป A A1 A2 A บวก AB อะไรของเขาได้ครับมันมีตั้งกี่ชุดกรุ๊ปเลือดไม่ใช่ถึง5ชั้นเลยลุงออกกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป O นะให้ดูกรุ๊ป O กรุ๊ป O เนี่ยให้ใครก็ได้ให้ใครก็ได้นะครับกรุ๊ป O เนี่ยรับใครได้ไหมเนี่ยไม่รู้ชาตินี้ตั้งใจจะไม่รับเลือดใครนะครับไม่รู้ก็คิดแต่จะให้เลือดถามว่าผมเคยบริจาคเลือดไหมก็เสนอตัวบริจาคแต่กาชาติก็ไม่เอานะครับไม่เอาเพราะอายุมากเขาว่าที่ไหนได้เลือดลงออกเป็นเลือดที่ชั้น1เนี่ยบอกให้รู้ไว้เห็นไหมเขากักเลือดลงออกเลือดชั้น1นะบอกให้ทราบไว้นะครับนอนๆๆๆเลือดของโอเคเข้าใจแล้วเลือดตรงแค่นี้เนาะคุณธนกะยังไงก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดนะครับเลือดถ่ายเลือดก็พออยู่ได้นะก็พออยู่ได้คนนี้ถ่ายเลือดคนมีสตุ้งตั้งก็ถ่ายไปเถอะอยากถ่ายนะครับจริงๆเลือดมันสร้างเองนะโดยธรรมชาติมันเองมันสร้างมันของมันเองนะครับการงับอากาศนี่เป็นการสร้างเลือดนะครับจำด้วยมันเกิดการเผาไหม้สันดาปคือความร้อนเนี่ยฮะจะเป็นตัวช่วยให้เลือดหมุนเวียนดีนะเลือดก็จะมีความเข้มข้นดีแข็งแรงดีนั่นเองครับการรับเลือดคนอื่นคือรับพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้ามาทางร่างกายใช่ไหมโอ้โหผมตอบทันทีใช่เลยแหละครับผมตอบเลยเลยใช่เลยนะครับเห็นไหมถ้างี้ละเป้เลยนะครับโอเคไหมเป้เลยไม่ต้องคิดเลยแบบนี้นะถ้าจะให้ผู้อื่นเข้าด้วยการบริจาคเลือดผมเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะครับเป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้รับพยายามอย่ารับเป็นผู้ให้ไปเถอะนะครับขอให้คิดอย่างนั้นโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะทางด้านฝ่ายเฟซขอโทษฝ่าย YouTube มาถึงเฟซดูสินี่ไผเด้อชาวเฟซชาวเฟซไม่ค่อยถามฮะออนแอร์ชาวเฟซออนแอร์สู้ชาวยูไม่ได้ชาวยูเยอะเลยโอเคนะมีไผอีกเพิ่มเติม
เวลา3:30นะครับท่านมหาตมะคานธีท่านอยู่ในฐานะใดนักบวชพระเป็นบุคคลครับบุคคลธรรมดานะครับไม่ใช่นักบวชผมก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นนักเบียดหรือเปล่าคงจะเป็นนักเบียดด้วยนะมั้งอ๋อเขาเรียนหนังสือแกงโดยพื้นฐานเขานะก็เป็นนักกฎหมายเขาจบกฎหมายที่ลอนดอนนะครับอย่าลืมนะอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโอเคไหมครับในระหว่างนั้นก็มาศึกษาที่อังกฤษโอเคนะทางด้านกฎหมายโดยตรงเลยแหละครับแล้วก็กลับไปกู้บ้านกู้เมืองอังกฤษก็ถอนทัพออกจากอินเดียอินเดียเป็นเอกราชก็เพราะพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ก็เพราะคานธีวิธีการเขาใช้ความสงบไอหิงสาหิงสาเขาใช้วิธีไหนเลยวะวิธีง่ายที่สุดอังกฤษฝรั่งก็สะอาดสะอาดไงไอแก้ความสะอาดก็เอาความสกปรกไปให้ซะโอเคไหมครับไม่รู้ชาวอินเดียเนี่ยจะเบ่งอุจจาระที่ไหนก็เบ่งได้ตามสบายกันแล้วกัน ผมไปคราวนั้นก็เหยียบเลยแหละครับโอ้โหเต็มบาทาเหมือนกันโอ้โหเหม็นน่าดูกว่าจะขึ้นรถบัสได้เนี่ยล้างแล้วล้างอีกนะรองเท้านะครับ ผมก็ใส่เข้าไปกองเบื้องเทิมเหมือนกัน นึกแล้วก็เข้าท่ายิ่งหาน้ำยากด้วยดีในรถบัสยังพอจะมีน้ำไม่งั้นก็ผมต้องถอดรองเท้าทิ้งเลยนะครับโอเคนะเขาชอบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะชีวิตผู้คนนั่งขวางรถไฟรถกระบวนรถไฟเสียมึงเลยมึงมาเลยกูยอมตายรถไฟวะตำรวจเนี่ยนั่นแหละครับเราใช้วิธีไอหิงสาคือสงบโอเคไหมครับจะไปทำอะไรไม่ให้คนเดินก็ขวางถนนไม่ต้องทำอะไรอดมื้อกินมื้ออย่างเงี้ยโอเคไหมสุดท้ายอังกฤษก็ต้องถอยต้องให้กราดไปเพราะชาวโลกนินทาเนี่ยใช่ไหมครับไม่ได้ตอนนี้ก็ฮ่องกงเลยบ้านเมืองเราก็ยังดีนะมันผ่านวิกฤตนี้มาแล้วนะครับเออผมเคยพูดเอาไว้นะคำพูดต่อไปนี้ผมผ่านมาแล้ว2 ปีแล้วนะคำพูดที่เล่าให้ฟังต่อไปนี้มัน2 ปีมาแล้วมันเลยมาแล้ว2 ปีคือเดิมทีเดียวนับถอยหลังไปนู่น17 ปีก็แล้วกันณวันนั้นผมพูดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกภายใน15 ปีมันเลยมาแล้ว2 ปีแล้วโอเคนะทีนี้ก็มาพี่นาว่าเออเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งหมดมานะครับเป็นตัวอย่างของโลกก็กักเอาไว้ดีหรือไม่ดีใช่ไหมล่ะแล้วก็มาเห็นสิไม่ดีมาตลอดทีนี้ไม่ดีมันมาเยอะแล้วเนี่ยมันจะขึ้นนะมันจะเป็นรูปตัวยูหรือเปล่าครับนี่เห็นไหมมันตกมาถึงขนาดเป็นตัวยูนะมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัว V หรือมันจะขึ้นเป็นตัวไหนล่ะลำบากตอนขึ้นจะลำบากหน่อยเพราะขาลงเนี่ยมันลงง่ายเหมือนลงจากต้นไม้โดยถ้าขาลงมันจะไวปุ๊บเพราะว่าเวลาขาขึ้นขึ้นลำบากโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าขาขึ้นก็คอยดูว่าผมก็พยายามบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยผมพูดมาตั้งแต่ตอนนั้นผมอยู่ที่อเมริกาเนาะ ตั้งแต่ได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรคือชวนหลีกภัยนะครับผมบอกว่าประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มต้นไป 1% เองนะเพิ่งจะเริ่มต้น 1% นั่นแหละนะเอาล่ะทีนี้พอไม่นานนักก็ได้นายกกันขึ้นมาแล้วครับผมก็บอกว่าได้แค่ 1% ครึ่งนะทีนี้พอเวลามาเป็นรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วกล่าวสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วผมบอกว่าประเทศไทยเพิ่งเริ่มต้นมาเพียงแค่2%เท่านั้นนะ
บอกให้ทราบไว้ตอนนี้กำลังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สามหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยวินาทีเนี้ยครับ จะบอกทราบไว้นะครับ2ปีประมาณ2ปีในระหว่างที่มันตกท้องช้างมันรูปจะอยู่เนี่ยครับปีที่3จะขึ้นถ้าหากว่าไปต่อได้นะกรณีที่ไปต่อได้นะครับต้องใช้เวลา2ปีจึงจะไปต่อได้ยกเว้นสรุปอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละถ้ามันจะสรุปมาปึ๊บปั๊บก็ไม่แน่ใจก็ต้องวิเคราะห์กันใหม่ประมาณนั้นครับนาทีนี้วิเคราะห์กันให้เราฟังแค่นี้ก็สังเกตเอาแต่บ้านเมืองเราก็ยังธรรมชาติมาเร่งงานด้วยเนี่ยโอ้โห นะอุบลราชธานีเมืองคนดีสุขสันต์นะนครศรีธรรมราชปราศจากโรคภัยไข้เจ็บประมาณนั้นครับเอาล่ะก็คิดว่าม มหาตมะคันธีนี่ตายยังไงนะฮะหรือมันจะถูกไข่ป้องครับใช่นะใช่ไหมหรือมันจะใช่ไข่ป้องลูกๆ ก็เจอไข่ป้องเยอะนี่ตระกูลมหาตมะคันธีนี่ไข่ป้อง นะโอเคผ่านไปเห็นตัวเองในนิมิตแต่คนละภพชาติอยู่ในกลุ่มสภาวะไหนคะเห็นตัวเองเป็นนิมิตนะฟังให้ดีครับตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญยิ่งนะระวังผิดนะครับ นิมิตเห็นตัวเองอยู่ในกรอบไหนเป็นสภาวะครับสภาวะแน่นอนครับมันเห็นตัวเองในนิมิตฟังให้ดีนะครับคำว่านิมิตกับฝันมันจะต่างกันอยู่นิดเดียวเองฟังคำว่าฝันก่อนการฝันเนี่ยก็คือเรื่องราวของอดีตของเราเองฝันนะครับคือสมองมันบันทึกเวลาหลับเนี่ยมันเหมือนกับมารีวายเทปของจะมารีวายออกมาให้เราเห็นเป็นภาพขณะที่เราฝันเราจะไม่รู้สึกตัวตื่นเช้ามาจึงนึกได้คือตื่นขึ้นมาแล้วจึงนึกได้เออเราฝันไปเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเราฝันย้ำขณะที่ฝันจะไม่รู้สึกตัวขณะที่เห็นภาพนู่นนี่นั่นจะไม่รู้สึกตัวจนต้องรู้สึกตัวแล้วเช่นตื่นขึ้นมาแล้วจึงจะเล่าความฝันให้ผู้อื่นก็ฟังนั่นฮะนั่นคือความฝันส่วนนิมิตขณะที่เห็นภาพเราจะรู้สึกตัวเราจะรู้สึกตัวเราเห็นภาพนั่นคือนิมิตนิมิตเนี่ยฮะจะเป็นตัวจ่อเข้าไปหาอีกสเต็ปหนึ่งของการสภาวะผ่านนิมิตไปแล้วจึงจะไปเจอสิ่งที่มันเหนือกว่าก็คือเรื่องราวของอะไรหน้ามันเป็นตัวที่เชื่อมต่อจริงๆครับไม่รู้จะไปแยกตรงไหนมันเชื่อมโยงแล้วกันนิมิตดีโอเคไหมครับนิมิตดีนะแต่ถ้าหากว่ามันเป็นตัวคอนเฟิร์มจริงๆนะร่างกายเราต้องตอบสนองในนิมิตนั้นๆนี่นิมิตรู้สึกตัวแต่ร่างกายเราไม่ได้ตอบสนองแปลว่ายังไม่เซตเข้าไปในเซลล์เนื้อเยื่อของเราเองนะครับถ้าหากว่ามันเซตเข้าไปในเนื้อเยื่อเราเองโอ้โหชั้นหนึ่งมากเลยครับจะบอกให้ทราบคำว่านิมิตตรงนั้นนะครับส่วนมากก็เห็นภาพโดยที่เรารู้สึกตัวเฉยๆแต่ร่างกายไม่ตอบสนองทั้งหมดโอเคไหมครับให้เข้าใจตรงนี้หน่อยก็แล้วกันมันมีจุดแบ่งนิดหน่อยๆเนี่ยครับโอเคจบเนาะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าเอาล่ะท่านใดที่ติดขัดอึดอัดใดๆนะครับก็ค่อยๆฟังไปค่อยๆดูไปนะ ก็อยากให้ทุกคนทุกท่านได้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองเป็นหลักเพราะว่ารายการปรัชญาชีวิตหรือบ้านเราดูทีวีเนี่ย
มุ่งเน้นที่อยากจะให้รักษาตัวเองเข้าใจตัวเองเป็นหลักนะเราเอาตัวเราไปให้คนอื่นเขารักษามาเยอะแล้วล่ะเช่นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาสารพัดที่เป็นโรคนู่นโรคนี่เรามาอยู่บ้านเราก็พยายามให้มันอยู่ในเป้าหมายเนี่ยรักษาตัวเราเองนะโดยยึดหลักอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้ใดๆเป็นยานะกุ้งหอยปูปลาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นรู้จักลุงงอต้องบอกว่าไม่มีโรคนะครับไม่มีเชื้อโรคเรามีแต่สัตว์โลกสัตว์โลกนั้นต้องไม่รังแกกันนะครับสัตว์ตัวใหญ่ต้องไม่รังแกตัวเล็กตัวเราคือสัตว์ตัวใหญ่เนาะอย่าไปรังแกสัตว์ตัวเล็กที่อยู่ในตัวเราซึ่งเรียกว่าจุลินทรีย์จุลินทรีย์ตัวเล็กนั่นนะครับมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะจุลินทรีย์มีแต่วันตกนะก็บอกว่าเป็นเชื้อโรคเชื้อราใช่ไหมก็เลยหาวิธีจัดการซะเข้าใจธรรมชาติอยู่ในกรอบธรรมชาติแล้วใช้ธรรมชาติรักษาตัวเองนะครับตรงนี้ต้องการมากๆแล้วในหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ที่ผมเป็นห่วงก็จะมากคือเรื่องของคลื่นครับไม่สามารถป้องกันได้เลยพวกคลื่นมาตามอากาศคลื่นความถี่ต่างๆนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกตัวเราป้องกันคลื่นที่ว่านั้นอย่าให้มากระแทกกับทั้งตัวเรามันจะมีผลกับร่างกายของเรามากในมหาศาลยุคสมัยนี้เขาจะเรียกว่าโรคอะไรออฟฟิศซินโดรมก็ว่าได้ผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคไฮเทคก็คือโรคที่การแพทย์เอาไม่อยู่นั่นเองครับหรือโรคที่ไม่มีเชื้อคือโรคไฮเทคผมจะเรียกตรงนั้นนะครับไฮเทคโนโลยีที่ใช้โรคมือถือมือถอยนะพวกคลื่นเนี่ยเอาเรื่องนะเพี้ยนง่ายๆนะครับพวกคลื่นวันนั้นต้องฝึกปรือตัวเองเพื่อที่ป้องกันไม่คลื่นที่ว่านั้นทำลายตัวเราเองนะครับฝากไว้ด้วยความเป็นหัวใจทุกคนทุกท่านไม่อยากจะให้ใครเพียงพ้ำกับเรื่องของร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับแม้ว่าจะมีความเก่งกาจสามารถเป็นอะไรก็ตามทีถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์แล้วมันไปต่อไม่ได้ชีวิตนี้นะครับก็ฝากด้วยความเป็นหัวใจอ่ะพอเนาะเหนื่อยไหมพี่นะเห็นสมควรแก่เวลา 3:40 แล้วนะพรุ่งนี้ก็บ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้หรือกินพอใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับสิ่งที่ไม่อยากจะให้ไปแตะต้องก็คืออย่าให้มีประวัติในสิ่งที่ไม่ดีนะครับมาทีนี้อย่าลืมนะไฮเทคก็จับอากับกิริยาได้หลายอย่างนะครับมันจะเป็นบางทีมันจะเป็นตราบาปของตัวบอกรูปบอกร้านมีเรื่องมีราวต่างๆนั่นเนี่ยทุกอย่างจะบันทึกหมดนะยุคสมัยนี้นะครับบันทึกหมดนะไม่ดีไม่ดีเนี่ยเวลาจะไปศึกษาต่างประเทศหาความเจริญก้าวหน้าก็จะไม่ให้ผ่านนะครับบอกลูกบอกหลานไว้ด้วยเผื่อมีโอกาสนะอย่าไปทำความผิดนะความผิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันร้ายแรงหมดที่กฎหมายกฎประกอบกฎหมายเนี่ยครับอย่างนี้เมาแล้วขับเนี่ยต้องถูกบันทึกนะครับผมไม่ทราบไว้นะครับของแค่นี้นะ แล้วอะไรต่อล่ะน้อยใจประกอบสมาชีพชอบแล้วก็มีอะไรต่อก็ดูแลรักษาสิ่งที่ตัวเองหามาได้ก็แล้วกันขอให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเนาะจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีแต่คำนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม